ค่ะท่านประธานค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องปรึกษาหารือของพ่อแม่พี่น้องเขต2จังหวัดเชียงรายทั้งหมด2เรื่องในเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคท่านประธานครับปัญหานี้เกิดจากการผลิตน้ำประปาของสาขาเชียงรายไม่เพียงพอแรงดันน้ำก็ไม่เพียงพอค่ะมาไม่ถึงตำบลนางแลอาจจะเกิดจากการขยายตัวของหมู่บ้านจัดสรรโดยหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในฝั่งทิศตะวันออกนะคะมี3หมู่บ้านค่ะบ้านป่า5หมู่ที่1บ้านสันต้นขาหมู่ที่16และบ้านดาวดึงหมู่ที่11โดยหมู่ที่11นี้ค่ะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายแจ้งว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอในการขยายเขตการให้บริการได้อย่างเต็มที่ดิฉันจึงอยากฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคให้เร่งสำรวจความต้องการของประชาชนและเร่งทำโครงการเพื่อนำเสนอทำการอนุมัติอย่างเร่งด่วนค่ะส่วนความเดือดร้อนของประชาชนในเขต2จังหวัดเชียงรายเรื่องที่2ก็คือพวกเราชาวตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจะขอความกรุณากระทรวงคมนาคมช่วยปรับปรุงและขยายผิวจราจรในพื้นที่ของตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเนื่องจากปัจจุบันค่ะมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและบางช่วงแคบค่ะทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตประชาชนและทรัพย์สินของประชาชนต่อหลายต่อหลายครั้งโดย